กรมควบคุมมลพิษเตรียมกำหนดมาตรฐานสิ่งเจือปนในกระดาษให้เป็นของไทยเองและในปีหน้าไทยก็จะห้ามนำเข้าเศษขยะพลาสติกในพิกัด3915หลังจากที่ก่อนหน้านี้ประกาศให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้าห้ามนำเข้ารวมถึงขยะพลาสติกบางรายการเดือนสิงหาคมกรมศุลกากรตรวจพบขยะเทศบาลยัดไส้มาในตู้สินค้าที่สำแดงเป็นเศษกระดาษของบริษัทเอกชนอย่างน้อย3รายที่เหมือนกันคือต้นทางมาจากสหรัฐอเมริกาครับขยะเทศบาลก็คือขยะครัวเรือนซึ่งเป็นของห้ามนำเข้าประเทศตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ปี2562นอกจากไทยจะยังไม่มีมาตรฐานจำกัดปริมาณสิ่งเจือปนในกระดาษเป็นของตัวเองแล้วมูลนิธิบูรณะนิเวศกับกลุ่ม FTA Watch ยังตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นผลพวงจากการทำความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศโดยยกตัวอย่างการลงนามในความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างญี่ปุ่นกับไทยหรือเจเทปป้าที่เปิดฉากให้กากของเสียอันตรายถูกกำหนดเป็นสินค้านำเข้าชนิดหนึ่งในพิกัดศุลกากรและเมื่อไปทำข้อตกลงการค้ากับประเทศอื่นก็ใช้พิกัดอัตราภาษีเดียวกันไทยกำลังถูกทำให้เป็นเหมือนถังขยะเพราะกว่า10ปีมานี้ขยะจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะพลาสติกและขยะครัวเรือนถูกส่งมาในรูปแบบของสินค้าทั้งการนำเข้ามากำจัดและรีไซเคิลครับ